โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไม่ได้มาเทรดนะแต่เรียกว่ามาเปิดคลิปย้อนหลังให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับซึ่งเป็นคลิปย้อนหลังที่ผมเพิ่งเทรดจบไปเมื่อกี้นี่เองนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมเทรดนะครับแล้วผมอัดคลิปเอาไว้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็คือเทรดแล้วก็อัดคลิปไว้เฉยๆนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าผมเอาคลิปที่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยลงให้เพื่อนๆดูใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะงงกันนะครับว่าแบบเฮ้ยออเดอร์นั้นผมกดเพราะอะไรออเดอร์นี้ผมกดเพราะอะไรใช่ไหมซึ่งแน่นอนเพื่อนๆก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ความรู้จากคลิปนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดคลิปย้อนหลังที่ผมเทรดจบแล้วนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะครับว่าแต่ละออเดอร์ที่ผมเทรดเนี่ยผมวิเคราะห์อะไรบ้างนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเกร็ดความรู้ให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเอาไว้ไปปรับใช้กันเองได้ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับพร้อมที่จะไปเก็บเกี่ยวความรู้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันว่าทั้ง2ออเดอร์ที่ผมจะมาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในหน้าคลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆจำเวลาที่มุมซ้ายบนตรงนี้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมเริ่มเทรดตอนเวลากี่โมงกันนะครับอย่างตัวนี้ก็คือผมเริ่มเทรดตอนเวลา3:08 นั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องจำเวลาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ตอนจบคลิปแล้วนะครับหรือว่าตอนที่ผมเทรดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีนั่นเองนะครับเพื่อที่เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะได้สรุปได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนท้ายคลิปทั้ง2ออเดอร์นี้ผมจะทํากําไรได้ไหมหรือจะขาดทุนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเพื่อนๆก็ได้ความรู้ไปมากพอสมควรแน่ๆจากทั้ง2ออเดอร์ในคลิปนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับโอเคก็ช่วงแรกในคลิปนี้นะครับผมจะกําลังหากราฟอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะในคลิปเพื่อนๆเห็นภาพรวมครบหรือเปล่านะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องขยับอันนี้ขึ้นหน่อยนะครับนี่นะครับโอเคเพื่อนๆน่าจะเห็นทุกอย่างค่อนข้างครบนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขยับมันก่อนให้เพื่อนๆได้เห็นภาพรวมของหน้าจอให้มันครบๆนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่รู้เรื่องนะมันจะไม่รู้เรื่องมากๆเลยนะครับถ้าดูภาพรวมไม่ครบนะโอเคตอนนี้นะครับช่วงแรกผมกำลังเปิดหากราฟอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟช่วงแรกเนี่ยวิ่งเป็นไซด์เวย์วิ่งเป็นแบบกราฟเวียงๆแบบนี้เยอะมากเลยเห็นไหมครับเพราะว่ากราฟในช่วงนี้อย่างที่เห็นเนาะคือมันเป็นช่วงที่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทียนขาลงลึกมากแล้วหรือไม่ก็วิ่งขึ้นมาเป็นเทียนขาขึ้นสูงมากแล้วนั่นเองนะครับก็มันจะเป็นช่วงพักราคาของเทียนแล้วนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ช่วงนี้เนี่ยกราฟที่มันเป็นกราฟเวียงเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับกราฟที่มันเวียงๆเนาะจะเห็นว่ามันมีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับดูดีเห็นไหมกราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงลึกมากแล้วนะครับแล้วก็พักราคาตรงนี้เนาะกราฟมันก็เลยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเห็นว่าผมหาจุดเข้านานนิดนึงนะครับโอเคกราฟไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอันนี้เปิดมาเจอจุดเข้าพอดีนะครับนี่นะครับได้ออเดอร์ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับแน่นอนอย่างแรกอย่างที่เราเห็นชัดเจนตรงนี้เลยนะครับก็คือในภาพรวมใหญ่เนาะเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับน่าจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวในคลิปมันจะซูมอินเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมฮะกราฟณช่วงราคาปัจจุบันเองก็
กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยเห็นไหมครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่ตอนนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นั่นเองนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับทั้งกราฟที่ในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็กราฟในช่วงราคาปัจจุบันเองที่กลับตัวลงมาลึกมากแล้วหลังจากนี้ก็ใกล้จะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับกราฟที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้น่าจะถึงเวลาต้องกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมเลยเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมสำหรับในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับกราฟเริ่มกลับตัวขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่ากลับตัวขึ้นตามที่วิเคราะห์เลยนะครับแรงซื้อมีอยู่มากจริงๆแล้วก็โอ้โหผักกราฟขึ้นไปริ้วเลยนะครับโอเคออเดอร์ที่1ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอึ๊บโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ชนะนะครับโอเคนะครับออเดอร์แรกเนาะกดไป300เหรียญชนะนะครับก็ตอนนี้ภาพรวมกำไรนะครับทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่240เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือกำไรที่ทำได้จากในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับก็โอเคถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับวิเคราะห์กราฟได้เฉียบอยู่เนาะเห็นชัดเจนเลยว่าหลังจากวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นแล้วก็พอผมเทรดขึ้นตามไปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ากราฟก็กลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องวิเคราะห์ได้เฉียบนะครับก็ทำกำไรได้นะครับตามที่วิเคราะห์ได้เลยเนาะก็ทำกำไรได้จริงๆเนาะตามที่ตัวเองวิเคราะห์ถูกนะฮะกราฟกลับตัวขึ้นจริงๆโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์ที่2เนี่ยผมจะหานานหน่อยนะครับเพราะว่ากราฟอย่างที่เห็นเนาะมันเป็นช่วงพักราคานะฮะกราฟก็จะแบบไม่ค่อยมีจุดเข้าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจะหากราฟนานนิดนึงนะครับแต่ทุกคนลองสังเกตกราฟนะครับกราฟที่ผมจะไม่เทรดเลยเนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์หรือว่าจะเป็นช่วงพักราคาของกราฟนะครับที่จะเห็นว่ามันมีกรอบราคาชัดเจนเนาะที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีกรอบราคาของมันค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมไม่เทรดเลยเห็นไหมครับเพราะว่ากราฟมันด้วยความที่มันเป็นไซด์เวย์เนาะความหมายของไซด์เวย์นะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยมันมีความผันผวนสูงนั่นเองนะครับตัวกราฟเองก็ไม่รู้นะครับว่าต่อไปเองเขาจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้นะครับซึ่งแน่นอนขนาดตัวกราฟเองก็ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้เขาจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้ใช่ไหมครับแล้วเราเป็นใครนะครับเราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าหลังจากนี้กราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้นะครับใช่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยเนาะว่ากราฟวิ่งเป็นช่วงพักราคาหรือว่าวิ่งเป็นไซด์เวย์อย่างนี้เนี่ยผมจะไม่เทรดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยนะครับหรือว่าวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าหลังจากนี้กราฟมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้นะครับนี่นะครับเปิดกราฟดูเรื่อยๆหาเรื่อยๆนะครับยากอยู่นะกราฟปัจจุบันโอเคนะครับโอเคตรงนี้เหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะครับกำลังเริ่มวิเคราะห์นะครับกำลังเริ่มวิเคราะห์นะโอเคนะครับเมื่อมั่นใจแล้วผมก็เทรดเลยนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องดูในภาพรวมที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนาะเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้เขาน่าจะผลักให้กราฟวิ่งลงต่อได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยแรกนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูปัจจัยที่2กันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับในคลิปกำลังจะซูมอินเข้ามานะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่2ในคลิปนี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟนะช่วงราคาปัจจุบันนะครับในไทม์เฟรม15วินี้เนาะเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่ตอนนี้เนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับในช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลง
ก็น่าจะมีมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้ก็อาจจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับก็รวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับทั้งเทรนที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากพอสมควรจริงๆนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันของกราฟเองที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับช่วงที่กราฟจะกลับตัวลงพอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณปัจจุบันนี้จริงๆนะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนี้เขาน่าจะกลับตัวลงได้นะครับก็ผมเลยกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับก็วิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับจะเห็นว่าผมจะวิเคราะห์ตามหลักการหรือว่าตามปัจจัยพื้นฐานของผมที่ผมวิเคราะห์ในทุกออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าหลักๆผมก็ใช้อยู่แค่นี้นะครับในการวิเคราะห์นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับที่ผมใช้อยู่แค่นี้เพราะว่าผมเข้าใจ3ตัวนี้อยู่มากที่สุดนั่นเองนะครับเข้าใจทั้ง3ปัจจัยนี้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็เลยใช้อยู่แค่3ตัวนี้นะถ้ามีปัจจัยอื่นๆที่ผมเข้าใจมากขึ้นก็อาจจะเอามาใช้เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังเข้าใจมากที่สุดแค่3ตัวนี้อยู่นะครับก็เลยใช้แค่3ตัวนี้ในการเทรดหลักๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอเค3วิสุดท้ายโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ชนะนะครับซึ่งจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันชนะนะครับแต่ช็อตนี้มันอดลุ้นไม่ได้จริงๆช็อตนี้มันอดลุ้นไม่ได้จริงๆนะครับโอเคผมก็จบทั้ง2ออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เทรดชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับก็กำไรที่ทำได้นะครับก็ทำไปได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นะครับกำไรที่ทำได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ486เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานทั้งหมดในคลิปนี้ของผมนั่นเองนะครับก็สรุปเทรดไปทั้งหมด2ออเดอร์ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่486เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับอันนี้ในคลิปเพื่อนๆจะเห็นว่าผมกดเพิ่มจำนวนออเดอร์ไปอีกออเดอร์หนึ่งใช่ไหมเพื่อที่จะเทรดในออเดอร์ที่3นะครับแต่ว่าออเดอร์ที่3เนี่ยมันหาไม่เจอนะครับคือนั่งเฝ้ากราฟอยู่นานเลยแล้วก็มันไม่มีจุดเข้านะครับก็เลยไม่ได้เทรดออเดอร์ที่3นะก็เลยได้เทรดแค่2ออเดอร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่านี่นะครับตอนแรกเนี่ยผมเริ่มเทรดเวลาอยู่ที่ประมาณ3ทุ่ม8นาทีนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาแล้วเป็น3ทุ่ม12นาทีนะครับตีเป็น3ทุ่ม13นาทีนะครับเพราะมันอีก2วิจะถึง13นาทีแล้วนะครับก็ตีเป็น3ทุ่ม13นาทีนะครับเท่ากับว่าในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาในการเทรดไปจริงๆแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์แล้วก็ทำกำไรมาได้ถึง486เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ใช้เวลาไปแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับในการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้ถึง486เหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่าวันนี้เป็นอีก1วันที่ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามนะครับก็โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าเนื้อหาในช่องนี้ดีมีประโยชน์นะครับควรค่าแก่การติดตามควรค่าแก่การสนับสนุนนะฮะฝากเพื่อนๆกดสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวมาร์คนราธิปด้วยนะครับเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข็มกระดาษสุดเท่แบบนี้เนี่ยไปอยู่ข้างๆชื่อเพื่อนๆแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตอนนี้เราคือครอบครัวเดียวกันแล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องนี้ฝากกดให้กันด้วยนะครับโอเคนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามร
ับชมในคลิปนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.